ถึงวันที่6กันแล้วค่ะสาวๆวันนี้นะคะเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อแขนกันค่ะท่าที่วางเตรียมมาวันนี้นะคะเราจะมีการบริหารกล้ามเนื้อแขนด้านหลังนะคะด้วยท่าดิปค่ะบริหารกล้ามเนื้อแขนด้านหน้าท่าไบเซ็ปเคิลแล้วเราจะปิดท้ายด้วยการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างนะคะด้วยท่ารัสเชียนทวิสต์เดี๋ยวแต่ละท่ามีการทำยังไงบ้างโฟกัสยังไงบ้างข้อควรระวังยังไงมาติดตามชมกันค่ะสำหรับท่าไบเซ็ปเคิลนะคะจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะจะเป็นดัมเบลนะคะหรือสาวๆสามารถจะหาขวดน้ำที่มีน้ำหนักเท่ากัน2ขวดนะคะถือไว้ในมือนะคะตอนที่เราทำท่านี้เดี๋ยวเราจะเกรงข้อมือเอาไว้นะคะแล้วเราจะหนีบแขนเข้ากับข้างลำตัวนะคะแขนท่อนบนนะคะจะไม่ขยับนะคะแล้วเราจะเกรงท้องเอาไว้นะคะงอเข่าเล็กน้อยให้ยืนมั่นคงนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าในท่าเตรียมนะคะหายใจออกนะคะงอข้อศอกนะคะดึงดัมเบลเข้ามาหาตัวแบบนี้นะคะหายใจเข้าปล่อยแขนลงไปใหม่หายใจออกพับข้อศอกขึ้นมาหาตัวนะคะทำซ้ำนะคะ10ถึง12ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราจะพักระหว่างเซตกัน1นาทีทำซ้ำทั้งหมด2ถึง3เซตนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเพื่อให้เรียวแขนของเรามีความสวยงามค่ะนะคะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อแขนด้านหลังค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะมีเพียงเก้าอี้1ตัวหรือจะเป็นตู้เตี้ยๆเป็นเตียงก็ได้นะคะเริ่มจากนะคะเราจะนั่งอยู่ที่ขอบของเก้าอี้นะคะวางมือของเรานะคะข้างๆสะโพกแบบนี้นะคะค่อยๆเลื่อนขาออกไปนะคะแล้วก็เลื่อนตัวออกไปสังเกตว่ามุมที่ขาของวาวจะเป็นมุมป้านนะคะถ้าเราอยากให้ง่ายขึ้นสามารถเลื่อนเท้าเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นนะคะถ้าอยากให้ยากขึ้นเลื่อนเท้าไกลตัวออกไปนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะค่อยๆหย่อนตัวเองลงงอข้อศอกนะคะหายใจออกดันตัวเองขึ้นค่ะดรอปตัวเองลงไปแบบนี้นะคะและดันตัวเองขึ้นทำซ้ำ10ถึง12ครั้งนะคะแล้วเราจะพักระหว่างเซต1นาทีและทำทั้งหมด2ถึง3เซตค่ะลองทำตามกันดูนะคะรัสเชียนทวิสต์เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะเดี๋ยวเราจะออกแรงบิดตัวไปมาซ้ายและขวานะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างและช่วงบนนะคะมาลองดูกันค่ะเริ่มจากนะคะเราจะเตรียมอุปกรณ์วันนี้ว่าใช้เป็นดัมเบลนะคะแต่ว่าสาวๆสามารถใช้เป็นเพลทน้ำหนักน้อยๆก่อนก็ได้นะคะชันเข่าขึ้นมานะคะตั้งขาขึ้นมาแบบนี้นะคะถืออุปกรณ์ไว้ในมือนะคะหลังจากนั้นเราจะบิดตัวมาค่ะเกรงท้องค้างเอาไว้นะคะให้รู้สึกว่าตัวเราอยู่นิ่งๆนะคะอย่าบิดตัวไปมาจนสั่นนะคะถ้าใครรู้สึกว่าทำแบบนี้แล้วมันยากเกินไปลองวางเท้าลงที่พื้นแบบนี้นะคะและบิดตัวไปซ้ายและขวาค่ะตอนที่ทำอยู่นะคะจะรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อท้องด้านข้างและช่วงบนจะมีการทำงานอยู่นะคะลองฝึกดู10ถึง12ครั้งนะคะโดยถ้านับรวมกันก็จะกลายเป็น20ถึง24ครั้งพักระหว่างเซต1นาทีหลังจากนั้นทำซ้ำ2ถึง3เซตลองมาฝึกท่านี้ดูนะคะเพื่อให้คุณมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่สวยงามและแข็งแรงค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมออกกำลังกายที่วาวเตรียมมาให้นะคะในวันพรุ่งนี้เราจะพักกัน1วันนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะหลังจากนี้นะคะขอให้ออกต่อเนื่องกัน 8-12 สัปดาห์นะคะโดยมีการพักในวันที่7ของทุกโปรแกรมนะคะเพียงแค่ 8-12 สัปดาห์คุณก็สามารถที่จะมีรูปร่างที่สมส่วนขึ้นได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าขอให้เพิ่มความหนักนะคะในการใช้ดัมเบลในทุกๆท่านะคะถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมามันง่ายไปเพิ่มความยากขึ้นอีกนิดนึงและขอให้มีการเสริมการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะคะ
เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดค่ะและที่สำคัญนะคะเรื่องของอาหารและการพักผ่อนนะคะอาหารเราจะต้องมีการรับประทานอย่างเหมาะสมนะคะครบทั้ง5หมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันที่ดีเกลือแร่และวิตามินและอย่างสุดท้ายนะคะคือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 8-12 ชั่วโมงต่อวันนะคะเพียงเท่านี้นะคะภายในระยะเวลา 8-12 สัปดาห์คุณก็จะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ค่ะลองทำตามกันดูนะคะ